ป็นคดีเกี่ยวกับสสกรณีของสสที่ถูกกล่าวหาว่าหนีทหารน่ะนะก็คือสสของพรรคส้มแฟนเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรได้มีการอัปเดตฮะเขาบอกว่าสั่งฟ้องแล้วสด.43ปลอม4พฤศจิกายน9โมงเช้าที่ศาลอาญารัชดานะคะฝากสื่อมวลชนช่วยติดตามและกดดันให้สสลักแกงเอาสด.43ตัวจริงมาโชว์ที่ศาลในวันที่4พฤศจิกายนด้วยค่ะอันนี้อัปเดตโดยแฟนเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรนะครับก็คือสสจิรัตนะสสฉะเชิงเซาอัยการสั่งฟ้องเรียบร้อยที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยยืนยันเฮ้ยผมไปนะไปเกณฑ์ทหารตามปกติแล้วแถมได้ใบสด.43ด้วยจำได้ไหมจำได้ค่ะไปออกรายการช่องมติชนแล้วเอามาโชว์เลยหลังจากนั้นโซเชียลจับโป๊ะเอ๊ะทำไมสด.พี่มันแปลกแล้วทำไมต้นขั้วอยู่ที่กองทัพเออคือต้นขั้วอยู่กองทัพหมายความว่ายังไม่มีการฉีกฉีกเพราะฉะนั้นคุณไปเอามาจากไหนนะแล้วหลังจากนั้นสด.43เนี่ยก็ไม่เคยโชว์อีกเลยใช่เก็บเงียบเลยสด.จิรัตน์ไม่เคยโชว์อีกเลยค่ะนะแต่ยังยืนยันว่าตนเองทำถูกต้องทุกอย่างก็ว่ากันไปคดีไปถึงศาลแล้วทีนี้ไปว่ากันในศาลใครผิดใครถูกค่ะ4พฤศจิกายนศาลอาญารัชดาค่ะนะแล้วก็วันนี้ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาครับนะก็มีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปร่วมงานแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์มีการให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องการเจรจาไทยกัมพูชานักข่าวเนี่ยไปถามไงเพราะว่าเห็นว่าพรรคส้มเนี่ยไม่มีใครพูดอะไรเรื่องพวกนี้เขาก็เลยไปถามคุณพิธาคุณพิธาก็เลยตอบฮะนะกรณีการเจรจาผลประโยชน์ปิโตรเลียมกรอบความร่วมมือความเข้าใจ MOU 44เนี่ยมันจะเป็นปัญหาหรือไม่หลังจากที่คุณภูมิธรรมออกมาบอกว่าอย่านำความข้างชาติมาทำให้เสียประโยชน์ของประเทศนะคุณพิธาเนี่ยได้มีการพูดวันนี้ฮะโดยใช้วาทกรรมนะว่าไอ้ชาตินิยมมันไม่ใช่เรื่องผิดนะเผลอๆชาตินิยมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่รับได้แล้วชาตินิยมที่ผิดก็คือมันล้นเกินมันทำลายล้างกันทางการเมืองนะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องเกาะกูดต่อไปอีกนิดนึงเดี๋ยวลองฟังจากคุณพิธาครับคือต้องพูดให้ชัดก่อนว่าชาตินิยมไม่ได้เป็นเรื่องผิดและเผลออาจจะเป็นเรื่องที่โอเคแต่ชาตินิยมที่ล้นเกินจนทำให้เกิดการทำลายล้างกันทางการเมืองและการสูญเสียโอกาสความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในการเป็นประชุมอาเซียนอันนี้ต่างหากที่ต้องระวังคือตอบความถามให้ตรงก็คือก่อกูดเนี่ยคือเรื่อง OCA ใช่มั้ยครับคือทั้งพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ย JDA คือมาเลเซียกับมาเลเซีย OCA คือไทยกับกัมพูชา MOU 44จบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเกาะกูดยังไงก็ยังต้องเป็นของคนไทยแน่นอนถ้าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องการเซฟหลับ OCA เหมือน JDA เนี่ยมันก็ต้องกำหนดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปิโตรเลียมอยู่แล้วก็มีการพูดคุยกันแค่นั้นเกาะกูดไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในการเจรจาครั้งนั้นผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดมันหลักพันกิโลเมตรทะเล 4,000 7,000 อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ 20,000 กว่าคราวนี้ถ้าเกิดมันไปไกลถึงขนาดว่ากว้างขนาดไปครอบคลุมเกาะกูดเนี่ยมันก็เลยทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยตอบความถามให้ตรงก็คือเกาะกูดเนี่ยคือเรื่อง OCA ใช่มั้ยครับอันนี้คือการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธานะฮะคือคุณพิธาเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องเนี้ยต้องไปเตรียมตัวมาดีกว่านี้ไม่ใช่จำแต่ชื่อหัวข้อแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อเพื่อให้เห็นว่าเหมือนกับตัวเองตามเรื่องนี้อยู่จำคีย์หลักๆว่า OCA MOU 44แล้วพื้นที่ถ้าจำไม่ผิดไม่ถึง 20,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะคือเรื่องนี้ที่เราเคยนำเสนอไปแล้วท่านอดีตสว.นะพลเรือเอกพันลบเคยชี้ชัดเอาไว้ว่าปมของเรื่องนี้มันคืออะไรมันมีพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เกินสิทธิ์แล้วก็พื้นที่บางส่วนที่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันจริงย้ำนะว่าอ้างสิทธิ์นะกรณีนี้มันจึงเป็นประเด็นว่าถ้าเกิดยอมเดินตามแนวทาง MOU 44จะเท่ากับเราไปยอมรับแล้วมันไม่เสียดินแดนหรอกแต่มันเป็นกับดักเดินไปสู่การเสียดินแดนในอนาคตนี่ที่เอกสารท่านสว.พลเรือเอกพันลบตมิสานนท์อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรุปเอาไว้ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับ OCA ไทยกัมพูชาและแนวทางแก้ไขผมว่าความเห็นของท่านพลเรือเอกพันลบเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วแล้วไม่ขยายไปถึงเรื่องการมงการเมืองอะไรแล้วไม่ใช่เรื่องข้างชาติและไม่ขายชาติด้วยเนี่ยฮะชัดเจนว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นประเด็นยังไงแล้วข้อเสนอเนี้ยท่านมีด้วยนะก็คือต้องไม่ยอมตกลงแบ่งปันทรัพยากร
ก่อนที่จะไปก่อนที่จะแบ่งเขตแดนให้แล้วเสร็จก่อนคุยเขตแดนให้จบก่อนคุยเขตแดนก่อนนะแล้วควรยกเลิก MOU 44นะแล้วประกาศไม่ยอมรับเขตไหลทวีปของฝั่งกัมพูชาที่กัมพูชาประกาศฝ่ายเดียวอะปี15ค่ะอันนี้คือแนวทางข้อเสนอชัดเจนมากนะเพียงแต่ว่ารัฐบาลจะชี้แจงอย่างไรตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดว่าจะเดินต่อยังไงเพราะวันก่อนท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมเนี่ยบอกก็คงเป็นผมนี่แหละที่ไปเป็นประธานในการทำงานเรื่องนี้เหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วที่มีพลเอกประวิตรแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปคุยอะไรเลยนี่ท่านยืนยันว่ายังไม่ได้คุยอะไรกับฝ่ายกัมพูชาเลยนะเพราะต้องเอาองค์ประกอบหน่วยงานต่างๆเข้ามาเยอะกว่าเดิมแน่นอนค่ะอันนี้เดี๋ยวรอว่าทางรัฐบาลจะชี้แจงเมื่อไหร่อย่างไรนะแต่จะเห็นได้ว่ากรณีนี้เห็นเลยว่าคุณพิธาเนี่ยอะไรที่เป็นกระแสข่าวพร้อมที่จะมีแอคชั่นทันทีแต่ข้อมูลครบถ้วนหรือเปล่าอีกเรื่องนะแต่ให้ดูดีไว้ก่อนคือมีคีย์เวิร์ดที่มันเหมือนจะรู้เรื่องแต่จริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ใช่แล้วพื้นที่ทับซ้อนกันเท่าไหร่ที่อ้างสิทธิ์ท่านอดีตสว.พลเอกพลบแจกแจงชัดนะ 20,000 กว่าแล้วอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันตรงจุดไหนยังไงนะมีรายละเอียดอยู่แล้วในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็เลยแซวคุณพิธาค่ะนะโดยการทำแบนเนอร์นี้ฮะวาทคำคมที่ท่องมาก็คือชาตินิยมไม่ใช่เรื่องผิดซึ่งจริงฮะเผลอๆอาจจะโอเคแต่ชาตินิยมที่ล้นเกินทำให้เกิดการทำลายล้างกันทางการเมืองและสูญเสียโอกาสความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในอาเซียนอันนี้ต้องระวังอันนี้คือคีย์เวิร์ดวาทกรรมที่พูดเมื่อไหร่ก็หล่อเมื่อนั้นไงแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลและบริหารจริงนะต้องลงรายละเอียดจริงๆแค่วาทกรรมหรูๆอย่างเงี้ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่ไม่พอค่ะมันไม่ได้อะไรเลยมีแต่วาทกรรมหรูๆไงเขาก็เลยแซวเนี่ยอันนี้มีวาทกรรมนี้หรูๆเกี่ยวกับเรื่องกัมพูชาไงแต่ด้านล่างครับนะเขาก็เอาข่าวตอนที่คุณพิธาได้มีการโพสจำได้ไหมบ้านเก่าคุณยายบ้านเก่าคุณยายแล้วคนก็จับโปว่าเอ๊ะมันเหมือนที่อยู่กัมพูชาที่พัตตาบองนะเราเงียบไปแล้วนะเงียบไปขณะที่วันนี้ครับก็มีคดีเกี่ยวกับคดี112ที่มีความเคลื่อนไหวครับวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาดร.ธันกวินนะดร.ธันกวินรัฐวัฒน์อังกูลวันนี้ได้ไปยื่นคำร้องขอเพิกถอนการประกันตัวนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหรือพรรคส้มหลังจากที่ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุก6ปีไม่รอลงอาญานะแต่ว่าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์สู้คดีนะครับแต่ได้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขต้องไม่ไปกระทำในลักษณะที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้อหาเดิมนะแต่ปรากฏว่าหลังได้รับการปล่อยตัวคุณธันกวินเนี่ยเห็นว่าส.ส.รักชนกส.ส.รักชนกเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความที่อาจเข้าข่ายนะเป็นการผิดเงื่อนไขการประกันตัววันนี้เจ้าตัวก็เลยไปยื่นนะหลักฐานต่อศาลอาญาขอถอนประกันครับเดี๋ยวลองไปฟังเหตุและผลบางช่วงบางตอนนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้ที่รักในความยุติธรรมทุกท่านนะครับผมมีข่าวดีนะครับกรณีของการยื่นคำร้องถอนประกันคุณรักชนกศรีนอกศาลมีคำสั่งรับคำร้องและให้ไต่สวนในวันที่26พฤศจิกายน2567เวลา 10:00 นแล้วเจอกันนะครับดีใจด้วยนะคะนี่ก็เป็น TikTok ของคุณธันกวินที่อัปเดตให้ว่าศาลรับคำร้องแต่ว่ายังไม่ได้มีคำสั่งนะครับจะไต่สวน26พฤศจิกายนเรื่องการถอนประกันคุณรัชนกเนี่ยศาลชั้นต้นตัดสินว่ามีความผิดจริงและลักษณะข่มขู่อาฆาตมาตร้ายด้วยไม่ใช่แค่ด่าไม่ใช่แค่ดูหมิ่นแต่ข่มขู่อาฆาตมาตร้ายที่มีการไปโพสต์ลำไส้ขุนนางศักดินาอะไรเนี่ยจำคุก6ปีแต่ว่าเจ้าตัวสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์เพราะนั้นก็ยังถือได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ต้องรอว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสินอย่างไรวันนี้กรณีของคุณธนาธรที่ไปศาลอาญาครับอัปเดตเพิ่มเติมเพราะว่าล่าสุดไอรอเนี่ยเพิ่งจะโพสต์นะไอรอได้มีการอัปเดตวัฒนาธรไปศาลอาญาสืบพยานจำเลยคดีมาตรา112จากการไลฟ์สดวิจารณ์การจัดหาวัคซีนนี่ใช้คำพูดว่าไลฟ์สดวิจารณ์การจัดหาวัคซีนนะ ไอ้รอรายงานข่าวใช้คำนี้นะค่ะ ซึ่งถ้าเป็นการไลฟ์สดวิจารณ์การจัดหาวัคซีนเนี่ยนะก็คงจะไม่ถูกดำเนินคดีแบบนี้หรอกก็นั่นน่ะสิเนี่ยเขาใช้คำนี้นะ
ไลฟ์สดวิจารณ์การจัดหาวัคซีนค่ะแต่ว่าธนาธรไลฟ์สดเนี่ยขึ้นพาดหัวเป็นชื่อเรื่องเลยนะค่ะวัคซีนพระราชทานแล้วก็มีแผนผังยงใหญ่อะไรต่อมีอะไรนะไอ้รอบอกว่าวันนี้มีสศิวลักษณ์มาเป็นพยานจำเลยคดีนี้ยังมีนัดสืบพยานจำเลยต่อในวันที่1วันที่19วันที่26พฤศจิกายนอีก3นัดพยานจำเลยนะครับแล้วคาดว่าจะสืบพยานเสร็จในปีนี้นะเพราะฉะนั้นก็26พฤศจิกายนนะที่นัดไว้ว่าจะสืบพยานจำเลยจะมีใครมาอีกอันนี้ยังไม่ทราบนะแต่ว่าหลังจากนั้นปกติถ้าสืบพยานจำเลยเสร็จก็เสร็จแล้วอะนะที่เหลือก็นัดรอว่าจะอ่านคำพิพากษาเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าเสร็จตามนี้นะก็คาดว่าอย่างช้าเนี่ยน่าจะต้นปีหน้าน่าจะอ่านคำพิพากษาได้นะเพราะฉะนั้นรอดูว่าศาลจะตัดสินอย่างไรคดีนี้นะครับแล้ววันนี้พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเห็นตรงกันหมดแล้วว่านิรโทษกรรมได้แต่ไม่รวมคดี112คดี110อันนี้ชัดเจนแล้วนะใช่ค่ะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองก็มีมติที่ประชุมสสจะเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมโดยไม่รวม112ตอนนี้ฝั่งรัฐบาลเนี่ยตรงกันแล้วจูนตรงกันแล้วเรื่องนี้ใช่ค่ะส่วนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลตอนนี้ตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะก้าวหน้านะ อันนี้ตำแหน่งใหม่นะฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์กรณีร่างพรบนิรโทษกรรมครับนะเดี๋ยวลองไปฟังเจ้าตัวนะพูดยังไงวันนี้กังวลถึงสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนกังวลถึงสัญญาที่เคยพูดต่อหน้าสื่อมวลชนทุกคนว่าสิ่งแรกๆที่ควรที่จะทำในการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องมีการทำประชามติแล้วก็การนิรโทษกรรมทางการเมืองถึงแม้ว่าจะเห็นต่างไม่เห็นต่างเนี่ยมันก็เหมือนกับผมคิดว่าถ้าเกิดเจตจำนงของประชาชนมากพอเนี่ยมันก็มีทางออกทั้งนั้นแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดนักการเมืองก็ดีไม่ว่าจะเป็นสภาสูงหรือสภาล่างไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนพูดไว้อย่างทำอีกแบบนึงใช่ไหมครับแล้วก็คนที่เป็นประธานก็อยู่พรรคเดียวกันผมนับไม่ถูกว่าคุณพิธาพูดอ้างคำว่าประชาชนกี่ครั้งเมื่อสักครู่นี้เยอะมากนะคำว่าประชาชนของคุณพิธาที่อ้างว่านิรโทษกรรมนะแม้จะเห็นต่างไม่เห็นต่างนะก็เป็นสิ่งที่ควรต้องทำต้องคำนึงถึงประชาชนที่โดนริดรอนสิทธิ์เพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองคดี112ไม่ใช่ความเห็นต่างทางการเมืองแต่เป็นการให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการให้ร้ายด้วยความเท็จด้วยเพราะหลายกรณีพอไปขึ้นศาลไม่มีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงได้เลยบางคนยอมรับด้วยซ้ำว่าเป็นการกล่าวไปก่อนแล้วในที่สุดศาลก็พิพากษาแต่ละคดีบางคดีศาลให้รอลงอาญาก็มีหากเห็นว่าพฤติการไม่ร้ายแรงแต่บางกรณีร้ายแรงอุกอาจถึงขนาดข่มขู่อาฆาตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าขู่อาฆาตในหลวงอ่ะศาลก็ลงโทษจำคุกแล้วหนึ่งในนั้นคือสสที่เคยเป็นอดีตลูกพรรคคุณพิธาด้วยแต่วันนี้พยายามจะอ้างประชาชนนะประชาชนไหนประชาชนที่อยากจะด่าในหลวงโดยไม่ต้องรับโทษอย่างนี้เหรอนี่คือคำพูดของคนที่เป็นอดีตแคนดิเดตนายกเป็นอดีตหัวหน้าพรรคแต่พูดจาแบบไม่ได้ดูรายละเอียดไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาคุณพิธาพูดเนี่ยน่าผิดหวังมากแล้วก็หลายครั้งในสมัยที่คุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคส้มการพูดในสภามันบ่งชี้ถึงเจตนาบางอย่างแล้วคุณพิธาเองเนี่ยแหละที่เป็นคนที่อภิปรายในระหว่างที่จะเลือกนายกอ่ะยืนยันไม่ลดเพดานเรื่อง112ยังจะทำต่อแล้วแถมพูดนะจะดำเนินการจัดวางพระราชสถานพระราชอำนาจเห็นเจตนาบางอย่างเลยแทนที่จะฟังเสียงที่แท้จริงของประชาชนเพราะคุณได้สสมาไม่เกินครึ่งคุณจะจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นนายกคุณก็ต้องเอาพรรคร่วมปัญหามาทีนี้พรรคร่วมมีวุฒิเสียงที่จะมาเลือกคุณเนี่ยมันไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้เป็นนายกก็เท่านั้นแต่วันนี้ยังลอยหน้าลอยตาอ้างประชาชนอ้างประชาชนว่าอยากจะให้นิรโทษกรรมรวมคดี112อ้างว่าเป็นความเห็นต่างทางการเมืองอันนี้คือความเห็นของคนที่อยากจะเป็นนายกแล้วผิดหวังปัจจุบันนี้ก็ไปเคลื่อนไหวกับคณะก้าวหน้าก็คือคุณธนาธรนะคุณปิยบุตรนะคุณช่อพนิกาวานิชอย่างเงี้ยนะส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมครับวันนี้แกนนำพรรคเพื่อไทยนะฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมไม่แตะ
นิรโทษ112เนี่ยนักข่าวถามว่าจะเสียมวลชนไหมนะคุณภูมิธรรมว่ายังไงครับมันไม่ใช่เรื่องเสียมวลชนไม่เสียมวลชนนะครับมันเป็นจุดยืนที่พรรคได้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดยืนของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเมื่อเราร่วมกันมาบนพื้นฐานที่มีเงื่อนไขเรื่องนี้ถ้าทุกคนจำได้ที่เราไปเชิญไปแต่ละพรรคเนี่ยทุกคนออกมาพูดเรื่องนี้หมดเพราะนั้นในเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลมีเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขเราก็ต้องยืนยันตรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้คือการฟังเสียงของประชาชนไงเสียงของประชาชนที่เลือกส.ส.พรรคอื่นมาเหมือนกัน มันไม่ใช่ว่าพรรคอื่นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนาส.ส.ของเขาใครเลือกมาก็ประชาชนนะก็ประชาชนเหมือนกันเลือกตั้งก็วันเดียวกันนะเพราะฉะนั้น1เสียงส.ส.ของเขาก็เหมือน1เสียงส.ส.ของพรรคส้มใช่ค่ะจะได้เสียงข้างมากในสภาเพียงพอจัดตั้งและดำเนินการบริหารประเทศก็ต้องเอาเสียงส.ส.ทั้งหมดมาแล้วอันนี้เขายอมรับไงก็เสียงส่วนใหญ่ในรัฐบาลเอาอย่างนี้ก็เอาแบบนี้นะอันนี้ต้องชื่นชมพรรคเพื่อไทยที่ฟังเสียงของส.ส.เสียงข้างมากในรัฐบาลด้วยกันแล้วก็รวมกันก็เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะอันนี้คือเรื่อง112เพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าเปิดสมัยประชุมก็ราวๆเดือนธันวาคมนะก็คงจะมีประเด็นเหล่านี้มาอีกนะตกลงพรรคฝ่ายค้านในเรื่องอื่นจะไม่สนใจเลยใช่มั้ยมีอยู่ไม่กี่เรื่องเนาะเรื่องเจรจาพลังงานเรื่องอะไรต่อมีอะไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ